ครับสวัสดีค่ะพบกับ Have a Nice Day นะคะกับเช้าวันอังคารค่ะ3มีนาคมนะคะก็อย่างที่บอกนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะฟุตบอลไทยก็เตะกันโหเฉพาะสนุกมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงว่าดิวิชั่น1เนี่ยปกติจะบอกเป็นพระรองนะคะฤดูกาลนี้ดิวิชั่น1อาจจะเป็นพระเอกก็ได้นะคะเพราะว่าความเข้มข้นของการแข่งขัน20ทีมต้องหนีตกชั้นกันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะแซงความมันของไทยลีกได้เลยทีเดียวแล้วก็มีทีมใหญ่มากขึ้นเพราะว่าทีมที่ตกชั้นไปจากไทยพรีเมียร์ลีกก็เป็นทีมใหญ่ทั้งนั้นแล้วทีมที่ขึ้นชั้นมาจากลีกภูมิภาคที่2ก็เป็นทีมจังหวัดที่ต้องการที่จะพัฒนาฟุตบอลในจังหวัดตัวเองอย่างเช่นสุโขทัยประจวบหรือว่าพิจิตรหรือว่าหลายๆทีมที่ต้องการที่จะพัฒนาต่อยอดไปจนถึงไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้เพราะฉะนั้นในศึกดิวิชั่น1ปีนี้ก็เลยเข้มข้นแล้วก็ปีนี้ตกชั้นมากด้วยตั้งแต่อันดับที่15ลงไปนี่ต้องตกชั้นไปเล่นอยู่ในศึกดิวิชั่น2แล้วหลังจากเตะมา3นัดปรากฏว่าในโซนอันตรายนั้นเป็นทีมใหญ่ๆที่ยังไม่ได้ทำผลงานดีใน3นัดแรกแล้วโดยเฉพาะนัดที่3ที่ผ่านมาในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ยิงกันแหลกลานกระจัดกระจายเลยว่าแต่ละคู่นี่มีประตูให้ชมกันจุใจเลยทีเดียวครับเราไปชมไฮไลท์นัดที่3ของศึกดิวิชั่น1กันเลยครับไปชมเกมของเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านพบกับบางกอก FC นี่ก็เป็นบรรยากาศแฟนบอลของทั้งคู่ครับทีมเยือนในชุดขาวเกือบได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากจังหวะการยิงของมนตรีพรมสวัสดิ์แต่ว่าไปติดโดนกองหลังสกัดไว้ได้นครปฐมก็เกือบได้ประตูเหมือนกันครับจากการมงย้อนกลับมาและเป็นเลซี่อัมโบรครับพุ่งเข้าชาร์จแต่ว่าโดนสกัดออกหลังไปครับครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 กลับมาครึ่งหลังนาทีที่63ประชาสิทธิของเจ้าบ้านเขาเปิดฟรีคิกโด่งให้สลาวุฒิสินทุปันขึ้นมงบอลหนีมือทัศพิชาอักษรศรีเข้าประตูครับแล้วก็เป็นประตูชัยให้นครปฐมเก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จครับส่วนบางกอก FC ยังไม่ชนะใครใน3นัดแรกไปดูเกมดาร์บี้แมตช์แดนใต้ที่สุดมันเลยนะคะสงขลายูไนเต็ดค่ะในชุดสีน้ำเงินเปิดสนามตินสุรานนท์พบกับกระบี่ FC ค่ะเจ้าบ้านเนี่ยเกือบจะได้เฮก่อนค่ะจากจังหวะจักรยานอากาศของเซอร์เกียวซูเรสนะคะให้ลูคิโนซานเชสแปรเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ประตูเพราะว่าโดนยกทงว่าล้ำหน้าคอยเซาซาเยสเต้ปั่นคลีคิกค่ะแต่ว่าสยมภูเอียดภูป้องกันได้ค่ะกระบี่บุกบ้างนะคะเป็นมีเดชสรายุทธพิสายยิงเต็มเท้าแต่ว่าบอลลอยชนคานอย่างจังแล้วนาทีที่23ค่ะแฟนบอลสงขลาได้เฮสักทีค่ะเมื่อเอกสิทธิ์เช้าบุตรยิงโค้งเสียบคานเข้าประตูไปอย่างสุดสวยแล้วดูท่าดีใจของเขาแน่ท่าเต้นแปลกๆนะคะแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์กันนั่นก็ดีใจกับประตูขึ้นนำค่ะครึ่งแรก 1-0 นะคะครึ่งหลังค่ะสงขลาน่าจะหนีห่างแต่ว่าลูกยิงของจงรักภักดีนั้นไปเยอะไปโดนสยมภูอดีตประตูของสงขลาป้องกันได้ค่ะนาทีที่72ก็เป็นคาสตี้ลาบี้ได้ยิงเน้นๆหน้าประตูตีเสมอเป็น 1-1 นะคะแฟนบอลของอินซีอันดามันก็เลยเฮบ้างค่ะท้ายเกมเจ้าถิ่นมีโอกาส2ครั้งติดเลยค่ะจากจังหวะแรกที่ยิงไปโดนปัดได้แต่ว่ายังเก็บบอลได้ก่อนเปิดให้ชัยรัตน์มาสิริยิงนะคะแต่ว่าบอลหลุดนอกกรอบค่ะเจ้าตัวเสียดายสุดๆเลยนะคะก็เป็นการจบเกมดาร์บี้แมตช์แดนใต้อย่างสนุกนะคะเสมอกัน 1-1 ค่ะนักเตะนี่หมดแรงนะคะแต่ว่าแฟนบอลที่มาช่วยเชียร์เนี่ยค่ะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเกมนี้มันยืนร้องเพลงให้กำลังใจจนแบบจากกันอย่างสนุกค่ะคืนนั้นครับไปต่อที่สนามพิจิตรสเตเดียมครับพญาชลวันพิจิตร FC ในชุดสีกรมท่าเปิดบ้านรับการมาเยือนนักรบกรุงเก่าชิยา FC ครับในชุดสีขาวก็แฟนบอลทั้งคู่มาไม่น้อยทีเดียวครับนาทีที่10พิจิตรได้ประตูขึ้นนำเร็วครับเมื่ออาทิตย์บุตรจินดายิงเลียดไม่แรงนะครับแต่ว่าพอเหมาะพอเจาะผ่านมือนูกุชิปินโตเสียบเสาเข้าประตูให้เจ้าบ้านนำ 1-0 หลังจากนาทีที่13ครับทีมเยือนอชิยา FC ก็ทวงประตูคืนครับจากการยิงไกลสุดสวยของณัฐกรพลายนุ่มครับจบครึ่งแรกเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครึ่งหลังเกมเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับมีการทำ3ประตูภายใน5นาทีเริ่มจากนาทีที่58ครับอาทิตย์บุตรจินดายิงประตูที่2พิจิตรขึ้นนำ 2-1 แต่ว่าอชิยาไม่รอนานครับนาทีที่60ก็ตีเสมอครับเมื่อกองหลังเจ้าบ้านพลาดครับปล่อยบอลให้หลุดไปถึงวอลซี่จูเนียร์เลยโดนสำเร็จโทษครับเกมเสมอกัน 2-2 ถัดมา2นาทีครับพิจิตรยิงขึ้นนำครับจากเอเมงเกนไอแซคพิจิตรขึ้นนำเป็น 3-2 ท้ายเกมนาทีที่85ครับเจ้าบ้านได้ประตูจอกย้ำชัยชนะจากเมอร์วินชิกเมทครับหม่งบอลตุ้มตะข่ายพิจิตร FC หนีเป็น 4-2จบ90นาทีครับเจ้าบ้านเอาชนะทิยาไป10-2แล้วนี่ครับผู้บริหารทั้ง2ทีมคุณชาติชายเจียมศรีพงษ์กับคุณชนะก้อนทอง
ผู้เล่นปลอบใจสักหน่อยนะคะอีกสนามค่ะแฟนๆค้างคาวไฟมาแน่นเหมือนเคยนะคะนัดนี้เก็บค่าตั๋วได้ 274,500 บาทค่ะสุโขทัย FC ชุดสีส้มค่ะยิงภูเก็ต FC ได้ก่อนนะคะจากจังหวะที่ยอดจันทวงศ์นั้นเปิดบอลมาให้ฟิลิเป้เฟอร์เรร่ายิงตุงตะข่ายค่ะสุโขทัยที่นํา 1-0 แต่ว่านาทีที่32ค่ะพิพัฒน์ต้นกัญญาหลุดเข้าไปยิงตีเสมอได้เป็น 1-1 ค่ะ2นาทีต่อมาค่ะยอดจันทวงศ์ก็เปิดบอลมาให้จิราวุฒิสารนันท์ขึ้นโขก 1-1 ที่เสา2จบครึ่งแรกสุโขทัย FC นั้นนำอยู่ 2-1 นะคะและช่วงนี้ค่ะแฟนบอลถือป้ายบอกไม่เอา8เมตรก็คือไม่เห็นด้วยกับการที่สโมสรจะสร้างอัฒจันทร์ขยับออกไปจากห่างกับเส้นประตู8เมตรค่ะนาทีที่72ชัยนรงค์สมุทรขาขึ้นมงประตูให้สุโขทัยนำ 3-1 นะคะแล้วก็นาทีที่82ค่ะภูเก็ตนั้นเปิดฟรีคิกแล้วก็เป็นยูสุเกะซาโตะโขกบอลไปเข้ามือสุมนกล้าครบค่ะผู้ตัดสินบอกว่าบอลข้ามเส้นประตูไปแล้วนะคะภูเก็ตก็เลยไล่มาเป็น3ประตูต่อ2และนาทีที่87เจ้าถิ่นได้ประตูทิ้งห่างไปเป็น 4-2 จากลูกยิงของชัยนรงค์สมุทรขาค่ะแต่ว่าไม่พอเท่านั้นค่ะช่วงทดเวลาเจ้าถิ่นได้ประตูย้ำชัยนะคะจากการยิงของฟิลิเป้เฟอร์ไรร่าค่ะจบเกมเป็นสุโขทัย FC น้องใหม่ไฟแรงจัดเลยนะคะเปิดบ้านเอาชนะภูเก็ต FC ไป5ประตูต่อ2นัดหน้าสนุกค่ะสุโขทัยจะบุกไปบ้านเชียงใหม่ครับในสนามอ่างทองของสนามอ่างทอง FC ครับที่อยู่ในชุดสีเหลืองเปิดบ้านพบกับยาสูบ FC ครับพอเกมเริ่มเตะพายุฝนก็มาแล้วกระหน่ำลงมาอย่างหนักที่สนามอบจ.อ่างทองครับแฟนบอลทุกคนที่ต้องนิ่งหลบฝนแต่ว่าเกมเล่นกันต่อนะครับคิกออฟตามปกติแต่ว่าเล่นได้ไม่ถึงนาทีครับฝนตกมาหนักยิ่งขึ้นครับจนเกมนั้นเล่นต่อไปไม่ได้เพราะว่ามาทั้งพายุฝนแล้วก็พายุลมนี่ครับดูครับอะไรกระจายไปหมดก็เลยทำให้เกมต้องหยุดพักไปนานกว่า30นาทีหลบกันจ้าละวันครับหลังจากฝนสงบก็กลับมาเตะกันต่อครับนาทีที่20ก็เป็นอเล็กซ์คอสตาครับขึ้นบ่งตุงตะข่ายให้เจ้าบ้านนำ 1-0อ่างทองนี่ไม่รู้กินอะไรมาเล่นดีเหลือเกินครับหลังจากนั้นครับก็เป็นหลุยอเล็กซ์หลุยดาซิวาครับมงเสียบตะข่ายครับให้เจ้าบ้านนำครึ่งแรกในครึ่งแรก 2-0 ครึ่งหลังครับเป็นหลุยดาซิวากดเต็มข้อให้อ่างทองหนีเป็น 3-0 ยาสูบมีโอกาสยิงเหมือนกันแต่ว่าโดนประตูป้องกันไม่ได้ครับช่วงท้ายเกมนาทีที่87เจ้าบ้านต่อบอลกันมาได้สวยแล้วก็เป็นโนบุครับที่เหนือชั้นจริงๆชิปบอลข้ามหัวผู้สาประตูเข้าไปจบเกมเจ้าบ้านอ่างทองเอาชนะยาสูบไปถึง4ประตูต่อ0สกอร์ไม่น่าเชื่อจริงๆครับหลังจากเล่นกันมา3นัดอ่างทองครับชนะรวด3นัดรวดมี9คะแนนเต็มครับโดยมีสุโขทัยน้องใหม่อยู่อันดับ2มี7คะแนน BBCU มี7คะแนนเพื่อตำรวจมี7คะแนนและพิจิตรน้องใหม่อีกทีมนึงอยู่อันดับ5มี5คะแนนครับส่วนโซนในท้ายตารางตั้งแต่15ตราดอยุธยาประจวบบางกอกแอร์ฟอร์สแล้วก็ยาสูบนี่อยู่ในโซนอันตรายทั้งนั้นเลยไม่น่าเชื่อว่า Air Force อยู่อันดับที่19นะคะเขาบอกว่าโค้ชสะสมพบประเสริฐตอนนี้งง เพราะว่าทุกครั้งที่ลงเล่นดี แต่แพ้ ไม่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นครับ ยาสูบก็เหมือนกันยาสูบถ้าดูชื่อนักเตะเนี่ยจะเห็นว่านักเตะแต่ละคนมีชื่อชั้นระดับไทยลีกทั้งนั้นเลย แต่ว่าใน3นัดแรกยังไม่คลิก มีเพียงคะแนนเดียวบางกอก FC ก็เหมือนกันปีที่แล้วจบอันดับ4เกือบจะได้เลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกมาตอนนี้ก็ยังเพิ่งมีแค่1คะแนนเท่านั้นเองเป็นช่วงต้นใช่ประจวบอยุธยาเนี่ยอยุธยาที่บ่นและเริ่มบ่นแล้วเท่า3นัดเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่ายังไม่ได้เตะในบ้านค่ะเพราะสนามเขาเนี่ยกำลังทำไฟอยู่ใช่ครับนะคะส่วนน้องใหม่อีกทีมนึงค่ะไทยฮอนด้านะคะหลังจากที่เสมอมา2นัดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เก็บชัยชนะได้แล้วเขาบอกว่ามาสคอตของเขาก็คือ2สาวบอกว่า2นัดที่2นัดแรกแต่งสวยทีมเลยแค่เสมอนัดที่3ขอเป็นตลกเลยค่ะก็เลยเก็บชัยได้ก็ที่เหลือก็คงจะต้องแต่งตลกขึ้นซักนะถึงจะมีคะแนนนะครับค่ะก็เอาใจช่วยนะคะทุกทีมค่ะขอให้เตะกันให้สนุกแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในเกมก็ขอให้เป็นการแฟร์เพลย์นะคะพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูลีกภูมิภาคกันบ้างมันไม่แพ้เลยทีเดียวนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ